ฝ่ายค้านคือตัวแทนของประชาชนเขามีสิทธิ์ถามแทนประชาชนในสภาท่านอย่าไปใช้คําพูดในลักษณะทึ่งทําให้เข้าใจได้ว่าค่มขู่เขานะว่าเขาจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เหมือนโลมเงี้ยเขาก็เขาก็ผวากัวโดนอุ้มสสโลมสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับมาสวัสดีกันในวันวันอะไรวันเสาร์นะนะครับอืมนะครับสวัสดีทักทายทุกคนทั้งในต่างประเทศนะในประเทศไทยนะกรุงเทพต่างจังหวัดนะครับก็มาเช้าวันเสาร์มาคุยกันนะครับหยุด4ี่วันไปทําอะไรกันบ้างใช้เงินใช้ทองก็ระวังนะครับนะครับเงินทองหายากบางคนเอาไปเที่ยวกันหมด4วันนะฮะนะครับนะถ้ารายได้ไม่ดีก็เก็บหอมรอมริบไว้ว่างอยู่ไปเที่ยวกันหมดนะครับ ก็ฝากฝากไว้4วันนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องระวังฝนตกฟ้าร้องนะครับต้นไม้ลนล้มทับบ้านล้มทับรถมาเช้านี้มีคนโทรมาร้องเรียนนะฮะนะครับมีต้นไม้ล้มนะครับถามว่าใครต้องรับผิดชอบต้นไม้ของใครคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะพื้นที่ส่วนกลางก็นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคอนโดต้องรับผิดชอบนะครับถ้าต้นไม้อยู่ในบ้านล้มก็ต้องรับผิดชอบอย่างบ้านผมเป็น เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้ชอบธรรมชาติก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นอยู่ <c oughs> นะครับก็ต้องคอยตัดอยู่ตัดทีก็เป็นหมือน,นะค่าจ้างนะนะครับเพราะนั้นต้นไม้เนี่ยเราปลูกก็ต้องดูด้วยไปทับสายไฟฟ้าไหมนะไปล้มทับสายไฟฟ้าไฟดับอย่างเมื่อคืนนี้ผมกลับบ้านมาไปนั่งกินข้าวกับพักพวกกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะครับนะครับของสำนักข่าวเดลินิวแล้วก็พักพวกอีกหลายหลายคนนะ นะครับเมื่อคืนนี้ก็กลับมาก็ไฟดับนะครับไฟดับนี่มันก็แย่นะนะหลายสาเหตุนะบางทีก็ต้นไม้ไปล้มทับเสาไฟฟ้าโค่นมาไฟดับเพราะฉะนั้นใครที่ทาให้ไฟดับก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายเยอะนะครับนะบางที่เนี่ยก็เป็นพวกห้องเย็นพวกเซเว่นอะไรอ่าหมูเน่าไก่เน่าเนื้อเน่าก็ต้องรับผิดชอบนะครับรวมถึงการไฟฟ้าด้วยนะฮะก็ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดว่าทําให้เกิดไฟดับ ดูแล้วเนี่ยนะครับไม่ป้องกันไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะมีหน้าที่ต้องระมัดระวังไม่ระมัดระวังนะหมูเน่าไก่เน่ากิจการเขาเสียหายก็ฟ้องการไฟฟ้าได้ยกเว้นเป็นเรื่องเหตุสุวิสัยนะหลายคนชอบถามเรื่องเหตุสุวิสัยคืออะไรคือใช้ความระมัดระวังแล้วตามสมควรแล้วแต่ยังเกิดเหตุอันนี้เรียกว่าเหตุสุวิสัยแต่ถ้าไม่ใช้ความระมัดระวังเลยเห็นเสาไฟฟ้าเอ็นก็ปล่อยวะ ต้นไม้เอ็นต้นไม้ใหญ่อยู่ริมถนนกรุงเทพมหานครเทศบาลปล่อยลม้มทับรถพังมาสองวันนี้ก็มีคนมาปรึกษาอย่างเงี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องรับผิดชอบเพราะอะไรคุณมีหน้าที่ต้องตัดต้นไม้การไฟฟ้าก็ต้องตัดนะครับต้องมีหน้าที่ตรวจตามไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมนะใครจะปลูกต้นไม้ใกล้เสาไฟฟ้าใกล้อะไรก็กูก็ไม่สนใจรับเงินเดือนไปวันวันหนึ่งแค่นั้น นะแบบนี้เขาเรียกว่าขาดกิตสํานึกนะครับท่านก็สามารถดาเนินคดีได้ถ้าเออนะครับถ้าเกิดว่าป้ายโฆษณาลม้มลงมาป้ายโฆษณาถ้าไม่มีการขออนุญาตแต่ว่าสํานักงานเขตปล่อยให้มันติดตั้งได้ก็ถือว่าอะไรประมาทเลินเล่อนะครับแล้วก็เจ้าของป้ายก็ต้องรับผิดชอบเจ้าของที่นะเจ้าของที่เจ้าของป้ายเขตเทศบาลต้องร่วมกรับผิด ป้ายล้มลงมานะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับในเรื่องที่ใกล้ตัวะต้องรับผิดชอบครับนะสี่วันออกต่างจังหวัดขับรถเบรกแตกไปชนเขาอ้างว่าเออเหตุสุดวิสัยก็ไม่ได้ครับเพราะกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเจนก่อนคุณจะออกเดินทางสภาพรถมันต้องพร้อมใช้งานนะครับเบรกเอ้ยอะไรต่างๆคันล่งคันเล่งกระจกข้างที่ปัดน้ําฝนนะ ยางยิงต่างๆต้องดูวิ่งวิ่งไปยางระเบิดไปชนคนตายบอกว่าเหตุสุดวิสัยไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยมันมันเป็นเรื่องความประมาทของคุณคุณต้องรับผิดหมดนะครับเนี่ยเข้ามาในให้ความรู้นะแชร์เลยนะครับนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์แชร์เพจอาจารย์เดชาด้วยทั้งเนี่ยอันนี้ u t u b e อันนี้ Facebook Facebook ก็กดอ่าติดตามนะกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สอันนี้ก็ youtube นะก็กดสับส c r i b e กดกระดิ่งมันก็จะมาแล้วก็ช่วยไปบอกพักพวกเพื่อนฝูงมากดกันเนยอะๆตอนนี้จะ9 0 0 0แสคนแล้วคนดูนะนะครับนะคนติดตามมาจะ900,000แล้วก็ถือว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจกับเพจทนายคายทุกเพราะไม่ทําชั่วไม่ทําผิดศีลธรรมไม่ทําผิดกฎหมายนะครับไม่รับบริจาคนะครับของเราไม่มีฮะเราไม่เอาเลยเราให้ความรู้กันล้วนๆน,นะครับ พราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไปต่างจังหวัดสภาพรถต้องพร้อมสภาพคนก็ต้องพร้อมครับเนี่ยผมติดตามข่าวเนี่ยนะนะไปต่างจังหวัดเนี่ยคนขับรถทัวร์อะไรต่างเนี่ยนะต้องไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาเสพติดนะครับนะไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาเสพติดอันนี้สําคัญเลยนะ,นะแล้วก็เอ่อง่วงไม่ขับเมาไม่ขับขับขับไปหลับในคนตายเยอะแยะอ้างเหตุสุวิสัยได้ไหมไม่ได้แล้ว มันเป็นสันดานของคุณที่ไม่ใช้ความระมัดระวังคุณจะอ้างอะไรไม่ได้แล้นน่ะเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณง่วงแล้วคุณจะขับทําไมนะถ้าคุณรู้ว่าคุณเมากินเหล้าเข้าไปจะขับทําไมมันประมาททั้งนั้นนะนะครับก็ฝากฝากพี่น้องนะครับนะช่วงนี้ก็เดินทางไปไหว้พระไหว้อะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายก็ระวังนะแล้วก็ไปไหนมาไหนจอดรถก็ระวังนะของมีค่าอย่าวางล่อตาล่อใจโดนงัดรถเยอะ นะเข้ามาแล้วแชร์ให้อาจารย์ด้วยอาจารย์ให้ความรู้เต็มที่เลยนะโดนงัดรถงัดอะ,ะอะไรต่างๆไปเงินทองอย่าเก็บไว้เยอะนะครับในกระเป๋าก็อย่าเก็บไว้เยอะเก็บไว้เดี๋ยวก็พวกมาขโมยมางัดนะแล้วก็ถ้ามีเงินเยอะหลายล้านก็แยกบัญชีไว้นะครับนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้บัตร ATM ไม่ต้องใช้ธุรกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์มันจะมีใครมาปลอมมาถอนเงินคุณไม่ได้อย่างผมเนี่ย เป็นคนแก่อายุจะหกสแล้วเงินทองในบัญชีเราไม่ได้ใช้ระบบอะไรเลยเพราะฉะนั้นในวันดีคืนดีมีคนไปถอนเงินไปก็ไม่ไม่ใช่ผมเพราะผมไม่ใช้ ATM ไม่ใช่อะไรเลยบัญชี i t m ก็ติดเงินไว้นิดๆหน่อยๆพอนะครับแยกเงินออกจากบัญชีหลักๆนะเรามีเงินเยอะเราก็แยกไว้เป็นเงินฝากประจำซะไม่ต้องใช้ระบบถอนเงินออนไลน์อะไรออนไต่างๆไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆไม่ต้อง,อไ,งไม่ต้องใช้ อันไหนที่ต้องใช้ ATM ก็มีเงินไว้ติดนิดหน่อยพออันนี้ก็ฝากไวนะ้สำหรับคนแก่อย่างผมนะนะครับก็แยกบัญชีไว้นะครับก,ก็ฝากไว้นะครับเนี่ยไปกินข้าวกินอะไรก็เลือกดูร้านอะไรที่อาหารที่มันดูแล้วสุขสะอาดเนี่ยคนเดินทางไปต่างจังหวัดอาจารย์ก็ห่วงใยนะไปกินอาหารดิบๆถูกสุกๆอ้าวกลายเป็นป่วยไปตายไปอีกเพื่อนผมเป็นข้าราชการ C9 ไปสัมมนา,าที่ต่างจังหวัดไปกินอาหารทะเลตื่นกลางคืนนอนปวดท้องเช้าตายเลยครับ <c oughs> ตายไปแล้วเพื่อนผมโชคดีผมไม่ใช่เป็นคนตะกาตะการไม่ชอบกินอะไรแปลกๆกินอะไรก็เหมือนเดิมครับส้มตำมัางอะไรบ้างนะอาหารอีสานมั่งอาหารใต้มัางอะไรต่างๆนะครับก็ก็กินอาหารที่มันสุกไม่จะไปกินเสือกินเสือดําอะไรเงี้ยนะถ้ากินเสือดําต้องไปสารนะอะ <c oughs> ถ้ากินเสือดําต้องไปขึ้นศาลนะไปศาลเสร็จแล้วต้องไปคุกนะนะเจ้าสัวเจ้าสัวอะไรอ่ะเปรมชัยหรืออะไรนะก็กินนะถ้าอย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ป่านะเอ่อของกินมีเยอะะดำไปกินเสือกินอะไรต่างๆนะฮะนะครับแต่ว่าเปรมชัยเขาไม่ได้กินเสือนะเพียงแต่เจอซากเสือถ้าไม่มีหลักฐานว่าเขากินเสือแต่เขาเข้าปา่าเข้าอะไรก็ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์คุ้มครองอะไรก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะเดินทางต่างจังหวัดก็อย่าพกปืน กลางกันแล้วเกินหลายคนเอาปืนมาโพสทําแน่คนพวกเนี้ส่วนใหญ่ถูกยิงตายครับเวลาทะเลออาะกับใครเขาก็ต้องมองว่าไอ้นี่มีปืนเพราะชอบโพสปืนทางเฟซบุ๊กถึงเวลามีเรื่องเขาไม่ชกต่อยแล้วเขาก็ต้องยิงก่อนเขากลัวยิงกลับอย่างผมไม่เคยเอาปืนมามาโพสมาอะไรไม่มีปืนครับมีแต่จุดสองห้อยครับและอายุจะหกสิบเนี่ยมันห้อยมากเลยยิงไม่ไหวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไปไหนมาไหนอย่าพกปืน ถ้ากลางมากก็จะพกปืนก็ต้องมีม,มีทะเบียนลูกกระสุนกับปืนต้องแยกกันมาเจอด่านปุ๊บก,ก็โดนจับพอโดนจับก็หาว่าตำรวจรีดไถทั้ง,ท,งทั้งที่ทำผิดก็ฝากนะครับเพจของเราเนี่ยมันจะเพจโจรน,นะฮะไม่แนะนำให้ทำอะไรผิดกฎหมายอะไรต่างๆเราไม่เอานะไปไหนมาไหนพกปืนไม่ได้นะครับมันไม่มีใบพกปืนนะประชาชนทั่วไปยกเว้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารฝ่ายปกครองอะไรพวกนั้นเขามีสิทธิพก นะครับแต่พกก็ต้องพกปกปิดนะเปิดเผยไม่ได้อันนี้ก็ให้ความรู้กันนะครับนะให้ความรู้กับประชาชนข้อกฎหมายเริ่มต้นแล้วเข้ามาแล้วก็แชร์กันหวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะได้ประโยชน์เพจเราเป็นเพจที่ให้ความรู้นะฮะตอนนี้ก็ f ฟซบ book 2ง0ันสี่ร้อยสี่ส0บก็3000ก็เกือบเกือบสี่พคนก็กราบขอบพระคุณครับพี่น้องเข้ามาแล้วก็กดสับสไครต์เอ่อยูทูบกดกระดิ่ง ฟซบุ๊กก็อ่กดติดตามกดไลค์อ่กดอ่าซีเฟิร์สทำให้เป็นให้ลูกให้หลานทำนะครับเป็นรายการที่ดีนะครับนะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอะไรครับเอาการบ้านการเมืองดีไหมเอาการเมืองก่อนเพราะคอการเมืองเงยอะนะก่อนการเมืองนี่นะเอฟซี FC เราเอฟซี FC การเมืองเงยอะเราเอาการเมืองก่อนเลยครับนะครับการเมืองมีอะไรล่ะครับก็ประชุมสภากันเปไ็นไงนะก็เป็นไงฮะ นะนายกบิ๊กตู่ยย่ะตบปากสอสก้าวไกลกลางสภาไม่ทันใจท่านหลอกถ้าท่านจะรื้อทั้งหมดนะนะครับก็เป็นไปไงก็เถียงกันไปเถียงกันมาธรรมดานายกก็มีอารมณ์บ้างนะครับเนี่ยอันนี้จากอะไรเนี่ยฮะไทโพสเนี่ยฮะเอาไทยโพสต์ก่อนเลยนะครับมีอะไรต่างๆนะครับภายหลังจากนายสุรเชษสอสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลพิปลายพลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นชี้แจงว่าสส ได้พูดจาเสียดสีดูถูกสติปัญญาและเหยียดหยามตนไม่ได้โกรธเคืองอะไรและไม่คิดว่าจะเก็บมาโกรดหรือโมโหนะครับเรื่องเส้นทางคมนาคมเป็นเรื่องของแผนงานแต่ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งอาจจะคิดถูกคิดผิดไม่ดีแต่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแต่ความคิดส่วนใดที่เป็นส่วนเดิมเราก็ต้องทําไปของใหม่ก็ต้องทําขึ้นไม่สามารถ ทำได้ทีเดียวทั้งหมดดังนั้นตนจึงคงไม่ได้ฉลาดน้อยเหมือนกับคนที่ท่านพูด่านะไม่ได้ฉลาดน้อยเนี่ยคํานี้แหละครับฉะนั้นอย่าดูถูกสติปัญญากันให้มากแล้วกันการลงทุนของภาครัฐถ้าเราลงทุนเองจะใช้งบประมาณจํานวนมากเราจึงต้องลงทุนแบบ PPP คือร่วมกับเอกชนมีการประมูลเนสัญญาโปร่งใสาตามกฎหมาย ผมไม่เคยอนุมัติโครงการให้ใครเป็นพิเศษแต่ทั้งหมดเป็นการเสนอแผนนะครับนะฮะนะครับนะแล้วก็อะไรนี้อ่าผมไม่เคยลงไปสั่งไม่เคยเรียกรับผลประโยชน์ยืนยันตรงนะครับผมคงไม่ไปเถียงกับท่านเพราะท่านเก่งมากที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งแต่ผมจริงใจและผมจะพูดในสิ่งที่ทำได้ผมน้อมรับและยินดีปรับแก้ แต่อย่ามาพูดจาไม่ดีแบบนี้วันนี้อย่าพยายามเอางบฟื้นฟูกับงบประมาณปี60มาปนกันเพราะเป็นคนละงบนี่นายกพูดนะครับนะวาทกรรมที่สำคัญที่เขาเอามาขยายผลกันก็คือว่าผมไม่ได้ฉลาดน้อยนะพี่น้องประชาชนคิดว่าท่านนายกนี่ฉลาดน้อยหรือฉลาดมากนะครับนะไม่ได้ฉลาดน้อยนะครับไม่ได้ฉลาดน้อยที่แปลก็คือว่าฉลาด นะเออก็ก็คือก็คือฉลาดนะถ้านายกไม่เก่งก็คงจะสอบเข้าเตรียมทหารไม่ได้เป็นนายร้อยไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกไม่ได้ก็ถือว่าเป็นคลมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญาแต่ความรู้ความสามารถของท่านก็จะเก่งด้านการทหารอันนี้ยอมรับนะอันนี้พอท่านปฏิวัติรัฐประหารมาท่านมาเป็นนายกบริหารประเทศนะความฉลาดที่ท่านมีเนี่ยในฐานะที่เป็นทหารจบจากโรงเรียนนายร้อยมาเนี่ยมันพอไหมล่ะ ฉลาดน้อยกับฉลาดไม่พอนี่มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ด้วยความเคารพไม่ได้ว่านายกนะนะเดี๋ยวจะมีใครมากดกิ่งอุ้มผมไปปรับพัฒนากิก็นายกไม่ได้ฉลาดน้อยอันนี้จริงๆนะไม่ได้ฉลาดน้อยนะท่านต้องฉลาดมากถ้าฉลาดน้อยจะปฏิวัติรัฐบระหารได้ยังไงถ้าฉลาดน้อยจะยึดอํานาจแล้วก็นะต่อทอดอานาจมาถ,ถึงห้าหกปีได้ยังไงนะครับ ถ้าฉลาดน้อยจะ,ะแก้รัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้สวเลือกนายกได้นะครับแล้วก็สวก็มาจากการแต่งตั้งก็ของพวกท่านกสอชอทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่าน่ะฉลาดมากไม่ใช่ฉลาดน้อยนะครับในการที่จะอยู่ในอำนาจต่อไปเนี่ยท่านฉลาดตั้งแต่ยึดอำนาจไม่มีใครรู้ข่าวไม่รั่วยึดอำนาจแบบสำเร็จแล้วก็อยู่ในอำนาจนานมาก พวกคณะรัฐประหารที่ผ่านมาก็ปีสองปีนี่ท่านอยู่มาตั้งเท่าไหร่แล้วหกปีแล้วแสดงว่าท่านฉลาดมากไม่ได้ฉลาดน้อยจัดทํารัฐธรรมนูญมาก็ฉลาดเข้าข้างท่านหมดเลยสอวอก็มาจากการแตกตั้งจากพวกท่านนะใครจะได้คะแนนเสียงเท่าไหร่ก็ยากในการที่จะมาเป็นปน,นายกรัฐมนตรีเพราะท่านมี250สองร้อยห้าสิบสวอยกมือให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านฉลาดมากจริงๆครับ อ่นะครับผมเนี่ยยกมือไหว้เลยฉลาดจริงๆครับไม่ได้ฉลาดน้อยทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้บริหารราชการมาโควิด -19 ท่านฉลาดมากครับไม่ฉลาดน้อยครับท่านมีอำนาจอยู่คนเดียวครับออกพอรกรครับอำนาจเบ็ดเสร็จอยู่กับท่านคนเดียวเลยก็เหมือนกับการปฏิวัต,รติรัฐประหารเนี่ยโควิดไม่มีคนติดโควิดแล้วไวรัสไม่มีผ่านมาเป็นเดือนท่านยังคงพรกรอ,ยอยู่เลยฉลาดจริงๆครับ ฉลาดจะทําให้ฐานะทางการเมืองของท่านนั้นมั่นคงไม่มีใครที่จะมากล้าชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆใครชุมนุมปุ๊บก็ผิดพรกรเสร็จครับรับหมายเรียกไปนะครับรับหมายเรียกไปต้องไปขึ้นสงขขึ้นศาลกันไปนี่คือความฉลาดครับนะฉลาดสุดๆเนะนะเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดถูกแล้วครับท่านไม่ได้ฉลาดน้อยคือท่านฉลาดมากสามารถอยู่ในอำนาจได้ เป็นเวลานานเท่าไหร่หกปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับฉลาดจริงๆครับอย่าไปว่าท่านฉลาดน้อยนะนะครับในการที่อยู่ในอำนาจแต่ว่าฉลาดเพียงพอไหมในการบริหารเศรษฐกิจให้มันกินดีอยู่ดีปากท้องประชาชนนะครับกินดีอยู่ดีคนไม่ตกงานเนี่ยฉลาดพอหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไปยังท่านนายกว่าท่านฉลาดพอหรือเปล่า,ลาเศรษฐกิจต่างๆ การฟื้นฟูประเทศนะคนตกงานความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะการใช้เงินงบประมาณต่างๆเนี่ยไปกับการากับเรื่องกองทัพกับเรื่องเศรษฐกิจกับเรื่องการศึกษาคนตกงานการรักษาพยาบาลปากท้องปร,ประชาชนและความอยู่ดีกินดีของประเทศชาติตอนนี้เศรษฐกิจแย่หนักนะความฉลาดของนายกพอหรือเปล่าอันนี้สังคมถามเพราะทั้งจบด้านการทหาร นะครับจบดังทักษะของท่านเรื่องเรื่องการทหารทีมงานของท่านฉลาดพอไหมนะสติปัญญาพอไหมสติปัญญาของนายสมคิดรองนายกพอไหมนะนะครับขนาดพักพลังประชารัฐโด,ดยกันยังบอกว่าอยากจะตัเพิดสมคิดออกไปแล้วอยากจะเอาคนอื่นเข้ามาแทนเอาคนอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่าสติปัญญาของนายสมคิดอาจจะเป็นไงพอไหมล่ะพี่น้องประชาชนคิดว่าพอไหม ฉลาดเพียงพอในการแก้ปัญหายามวิกฤตหรือเปล่านะครับผมว่าพี่น้องประชาชนแล้วฝ่ายค้านมีสิทธิ์จะถามท่านท่านก็ไม่ต้องโกรธไม่ควรโกรธเพราะว่าอะไรท่านท่านเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยฝ่ายค้านเขาด่าในสภา,าก็ท่านไม่ต้องโกรธครับเขาจะเหน็บจะแนมแล้วก็ต้องฟังครับนะฮะสภา,านี่เป็นที่สุดท้ายที่ตัวแทนประชาชนจะพูดได้แล้วถ้าฝ่ายค้านพิภาควิจารณ์นายกไม่ได้เนี่ก็จบแล้ว มันก็ไม่ต่างอะไรกับระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบเผด็จการเพราะฉะนั้นพักเกล้าไก่ที่เขาอ่านะฉานายกเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นก็คือความฉลาดเนี่ยท่านไม่ฉลาดน้อยในการอยมหนาารักษาหนา้าแต่การฉลาดในการแก้ปัญหาเศรษฐกษิจพอไหมและทุกวันนี้เมื่อไหร่เนี่ยพอเรากจะยกเลิกอ,อันนี้ก็ฝากไปท่านนายกนะครับอืมนะครับเข้าใจนะอันนี้คือเรื่องการเมืองเราเ,าเรื่องการเมืองก่อน ตอนนี้คนดู Facebook ก็3581 YouTube 2,000กว่าก็คือเท่าไหร่5,000ประมาณ6,000นคนนะครับคนดูนะครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับแชร์ด้วยอาจารย์จะได้อ่ามีกำลังใจในการจัดรายการอีกเรื่องหนึ่งท่านนายกนะได้พูดจาซึ่งสื่อเขาเรียกว่าทํานองข่มกูสอสอฝ่ายค้านนะครับผู้หญิงเมื่อวานนี้ว่าระวังตัวกันบ้างนะระวังตัว เนี่ยพวกคุณระวังตัวกันบ้างนะนะครับสสผู้หญิงอ่ถ้าจาไม่ผิดรู้สึกยาสสเจี๊ยบมั้งนะครับนะสสอ่ที่นครปฐมนะผู้หญิงที่บอกว่าระวังตัวกันมากบ้างบ้างคะหมายความว่ายังไงบอกให้ระวังตัวนี่หมายความสสผู้หญิงก็เลยสวนว่าท่านนายกก็ระวังตัวด้วยเหมือนกันนะครับนะท่านนายกก็บอกไม่ได้ขู่ไม่ได้ขู่นะครับผมไม่กล้าจะไปขู่ท่าน ขนาดกฎหมายท่านยังไม่กลัวเลยผมไม่ได้ครูไม่ได้หมายความอย่างอื่นนะก็ตีความกันไปว่าให้อสสฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะระวังตัวหมายความว่าจะโดนอุ้มหรือเปล่านายกก็บอกไม่ใช่นะครับก็หมายถึงว่าระวังจะทําผิดกฎหมายนะครับท่านหมายอย่างนั้นนะแต่ความหมายเนี่ยบอกนะระวังตัวกันบ้างนะระวังตัวนะมันมันหม,นมนคําพูดแบบนี้ในสภาเนี่ยมันส่วนตัวผมด้วยความเคารพท่านนายกนะผมคิดว่าท่านไม่น่าพูด เพราะท่านก็เป็นทหารแล้วมาจากการปฏิวัติและตอนนี้ท่านก็มาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยนะท่านไม่ควรพูดคําแบบเนี้เพราะฟังแล้วมันเหมือนการข่มขู่ระวังตัวกันบ้างนะพี่น้องฟังแล้วเป็นไงถ้าใครมาบอกผมเดชาเอ็งระวังตัวนะเนี่ยผมก็ต้องต้องไปแจ้งตารวจนะเพราะอะไรเฮ้ยมันเป็นการข่มขู่เนี่ยว่าจะเกิดอันตรายกับเราซึ่งคงไม่ใช่เรื่องการฟ้องร้องดําเนินคดี มันน่าจะเป็นเรื่องทั้งลักษณะของการโดนอุ้มเพราะทุกวันนี้ในประเทศเราม,มีคนโดนอุ้มเยอะคนเห็นต่างทางการเมืองก็โดนอุ้มไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครอุ้มนะผมไม่ได้บอกว่านายกสั่งอุ้มหรืออะไรต่างๆนะเพราะนั้นก็ฝากทานายกว่าคําพูดแบบเนี้ยไม่ควรพูดในสภาผู้แทนราษฎรมันประเทศระบอกประชาธิปไตยถ้าท่านเป็นทหารมีกองกําลังมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายคนก็กลัวนะครับแล้วประเทศเราเนี่ยคนน้ตอนก็คนก็โดนอุ้มไปก็หลายคนแล้วเนี่ย นะครับโดนอุ้มโดนอะไรต่างๆเนี่ยใครอุ้มกันก็ไม่รู้อ่ะนะครับนะก็ฝากท่านายกก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยการใช้คําพูดของท่านมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงนะประธานสภา,าก็ไม่กล้าจะไปตําหนิตีเตียนนายกนะนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีความเป็นกลางประธานสภา,าก็กลัวนายกทุกคนกลัวนายกเพราะท่านมีอานาจในประเทศ ก็ฝากนะครับอย่าไปพูดนะครับว่าให้ระวังตัวอะไรเนี่ยมันดูยังไงหรือไม่ค่อยดีเลยนะผมเองก็ระวังตัวในะการจัดรายการวิจารณการเมืองนะเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีเพจไหนที่มาวิจารณการเมืองลนะเพราะว่าอะไรนะมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านแล้วก็เชิญไปเข้าค่ายเข้าอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าใครนะผมไม่ได้ว่าใครนะอย่ามาฟ้องหมิ่นประมาทผมผมก็ระมัดร,ระวังในการจัดรายการนะก็ฝากครับทนายกครับนะอย่าพูดคําว่า ระวังตัวกันบ้างนะอะไรเนี่ยนะอย่าเลยครับจะนะท่านนายกครับเราเป็นนายกของประชาชนนะครับฝ่ายค้านคือตัวแทนของประชาชนเขามีสิทธิถามแทนประชาชนในสภาท่านอย่าไปใช้คําพูดในลักษณะทึ่งทําให้เข้าใจได้ว่าข่มขู่เขานะว่าเขาจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็เหมือนโลมเงี้ยเขาก็เขาก็ผวาวกลัวโดนอุ้มสสอลมผมติดตามข่าวกลัว นะก็ฝากในสองคำเนี่ยนะไม่ได้ฉลาดน้อยกับระวังตัวกันนะระวังตัวกันบ้างนะระวังตัวนะครับพวกคุณระวังตัวมันไ,ไ,ไม่ควรพูดนะฮะอย่าพูดเลยครับท่านนายกนะนะควรขอโทษประชาชนไม่ควรทําแบบนั้นเราเป็นชายชาติทหารนายกในระบอบประชาธิปไตยตอนนี้คนดูทาง Facebook 4่พั YouTube 2ก้า6,000กกว่าแนละ้วนะครับอืม เป็นนายกคนเดียวที่ตรวจสอบไม่ได้นี่ชาวบ้านเขาว่านะสมัยก่อนก็จะตรวจสอบอะไรก็เป็นไงถวายสัตว์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องระหว่างนะรัฐบาลนายกกับพระมหากษัตริย์นะครับสุดท้ายเสรีพิสุทธิ์ก็ลงมติครับนะครับนะคณะกรรมการปปชนะอะไรก็เรียกกันมาที่การปปรชก็มีมติส่งให้ไปตรวจสอบอลุงตู่เนี่ยนะครับนะครับนะ นะครับส่วนนายอะไรอ่ะนอสสพักพลังประชารัฐชื่อนายอะไรก็ไม่ได้นะในไพบูลแล้วไงก็ไปยื่นเรื่องสภาพเพื่อจะถอดถอนเสรีพิสุทธิ์ออกจากประธานกัรมาธิการปปรชคือประเทศเนี้ยใครจะตรวจสอบนายกก็ไม่ได้นะครับนะตรวจสอบเรื่องถวายสัตว์ก็ไม่ได้เพราะสารรัฐมนูนก็ตีความเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีใครตรวจสอบได้มันแปลกนะ นายกตรวจสอบเรื่องความเป็นเจ้าที่รัฐนายกก็ไม่ใช่เจ้าที่รัฐไม่รู้นายกเป็นอะไรตรวจสอบไม่ได้สนชสมัครไปเป็นกรรมการอ่าปปชท่านหนึ่งประธานวุฒิสภาก็แถลงข่าวก็ตรวจสอบไม่ได้ครับเพราะสนชไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่สอสไม่ใช่สวบกลายเป็นว่าพวกที่ยึดอํานาจมานี่ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยเจ้าที่รัฐก็ไม่ใช่สนชก็ไม่ใช่ สอนอชอก็ที่เขาให้ตรวจสอบเรื่องกรรมการปป,ปชนะครับคนหนึ่งท่านหนึ่งนะเขาก็บอกว่าสอนอชอไม่ใช่สอสอไม่ใช่สวจริงๆสอนอชอมันก็พือสภานิติบัญญัติอย่างหนึ่งนะกลายเป็นว่าจะไม่รู้จะไปตรวจสอบยังไงไม่มีช่องทางในการตรวจสอบนะครับนะแปลกนะพวกที่ยึดอำนาจมานี่ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยครับ เจ้าหน้าท <It> ี <É. S 2> ่รัฐก็ไม่ใช่สอนชก็ไม่ใช่สอนชก็ไม่ใช่สอสไม่ใช่สวแล้วมันเป็นอะไรกันหอกหักสากเบือหรือเปล่านี่ประเทศเรานะพี่น้องว่าไงตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยสักอย่างมันแปลกเลยมันกลายที่ว่ามันตรวจสอบอะไรไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ตรวจสอบไม่ได้มันก็มินเมในการที่จะทําให้มีการทุจริตคอร์รัปชันนะ ไอ้น,นี่ก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้ไอ้น,นี่ก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้พอจะตรวจสอบบอกไม่ต้องตรวจสอบเขามีปปชมีสอตองอยู่แล้วงบประมาณก็ไม่ต้องตรวจสอบไม่ต้องอภนะิปรายเยอะนะเพราะมีสตงมีปปชอยู่แล้วและสอตองอปปชมันทําหน้าที่ไหมล่นะพี่น้องประชาชนถามทําหน้าที่ไหมครับพี่น้องนะครับนะครับทําหน้าที่ไหมล่นะ นะครับนี่หมดแรกเดี๋ยวเล่นเรื่องการเมืองก่อนเดี๋ยวไปเรื่องอื่นเยอะแยะหลายเรื่องนะพี่น้องคิดว่าดูเร่เรามีปปชเนี่ยเราพอไหมแต่ผมว่าไม่พอะอะปปชเนี่ยผมมองว่าทํางานช้าอ่างว่างานเยอะเราไปดูคําตัดสินของศาลอาญาทุจริตที่ออกมานะฟ้องไม่ทันฟ้องไม่ทันนะสอบสวนช้าส่งไปไอัยการอรัยการก็ฟ้องไม่ทันอายการก็บอกว่าปปชทําช้าปปชก็บอกส่งไปให้อายการแล้วอายการฟ้องไม่ทัน ขาดอายุความนะอ่ะ,อะตำรวจก็อ่ะอ่ะโยนไปตำรวจตำรวจก็โยนไปอายการพี่น้องประชาชนครับคดีทุจริตครับศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความเยอะแยะเพราะอายุความมันเกี่ยวกับอำนาจฟ้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินเท็จฟ้องไปก็เป็นไงฟ้องไม่ทันขาดอายุความคนชั่วก็ลอยนวลวัฒนธรรมลอยนวล แต่ละวันเนี่ยสารอาญาทุจริตพิาพากษายกฟ้องเพราะนักการเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นทุจริตยื่นบัญชีทรัพย์สินเท็จก็คือพวกง่ายพวกทุจริตทั้งหลายขาดอายุกว่าหมดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามีปปชแล้วมีสตองอแล้วผมว่าไม่พอแนละ้วนะครับหน่วยงานพวกนี้ผมยังมองเลยนะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ไม่เต็มที่ปปชนี่ก็ช้าครับโดยเฉพาะคดีอะไรแล้วแต่ที่พวก ฝ่ายรัฐบาลโดนสอบไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าคดีเอปารินาไม่คืบหน้ามันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับไม่มีอะไรเลยผมมองว่าผลงานน้อยสายตาผมนะนะครับและพูดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีแถลงข่าวเดี๋ยวฟังดูแล้วนะมันขัดสายตาประชาชนค้านสายตาเช่นพลเอกประวิตย์ลุงป้อมยืมนาฬิกาเพื่อนบอกว่ายืมใช้คงรูปไม่ต้องยืน่นบัญชีทรัพย์สินนี่สินยกคำร้องเนี่ย มันค้านสายตาประชาชนแต่คดีรถตู้นายสุพจน์ทัพล้อมเป็นไงบอกว่าอะไรมันไม่ใช่เรื่องยืมเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นทรัพย์สินของคุณเลยเห็นนะสารก็จําคุกทั้งๆท,ท,ที่เรื่องมันลักษณะเดียวกันแต่เป็นไงเวลาตัดสินออกมาวินิจฉัยมามัน,ม,นมันแตกต่างกันประชาชนก็ตั้งคําถามตั้งคําถามตั้งคําถามผมก็ตั้งคําถามก็ฝากปปชนะครับให้มันมีความเป็นกลางทางการเมือง และทําหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ยเรื่องการทุจริตทํามันตรงไปตรงมานะเขาล้องเรียนนประชาชนเนี่ยเรื่องจัดซื้อจัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างจังหวัดเนี่ยเยอะแยะมากมายมาล้องผมเนี่ยช้ามากครับไวหน่อยครับรวดเร็วทันใจหน่อยครับนะครับนะนะครับเนี่ยตอนนี้เรากาลังคุยเรื่องโหมดการเมืองนะครับเนี่ยก็ฝากนะแล้วงบหกสี่ที่กําลังจะออกมาเนี่ย ให้ติดตามนะครับเรื่องการทุจริตการใช้งบเนี่ยเรื่องสําคัญเป็นหน้าที่ของประชาชนต้องตรวจสอบคุณอย่าไปหวังพึ่งสตงอ,อย่าไปหวังพึ่งปปทอ,อย่าไปหวังพึ่งปปชนะพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาที่ไหนได้มีการใช้งบประมาณที่ดูแล้วมันไม่คุ้มค่าแพงเกินจริงนะครับสอดในท้งทุจริตนะครับต้องช่วยกันครับเอามาแฉะมาดา ไม่ต้องรอสารฎีกาตัดสินแล้วครับแฉเลยครับถ้าดูแปลกแฉเลยครับนะดูอะไรต่างๆแฉมันจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณของแผ่นดินก็คือเงินภาษีพวกเรานะครับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับกราบพี่น้องประชาชนเข้ามาแชร์เยอะตอนนี้ f เฟ e บ o o กก็4,345 YouTube อสี่ก็2 8พปกตีทั้งส0 0พันสาก็ตัวน,นี้ก็เจ0ดกว่าแล้วครับกราบขอพรกคุณครับเข้ามาเยอะๆ นะการวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองแทบจะเหลือเพศเดียวนอกนั้นติดคุกติดตารางกันไปหมดแล้วไม่โดนหมิ่นประมาทก็พอรบอ,อคอมไม่พอรลาบอ,อคอมก็ถูกอุ้มถูกมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านนะครับอืมนะครับนักศึกษาออกมาจุดๆอะไรเนี่ยนะครับทุกวันนี้ฝ่ายค้านไม่มีเหลือแต่ใครก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนอกนั้นก็นั่ยน,นะ อยู่ฝ่ายค้านแต่หัวใจพลังประชารัฐหมดแล้วนะครับเพราะว่าสวสส,ส,สในยุคปัจจุบันนี่ก็โอ้โหไปสนับสนุนรัฐบาลแทบจะหมดสังกัดพักฝ่ายค้านแต่หัวใจพลังประชารัฐหมดเหลือแต่พักเก้าไกลบางที่ผมดูแล้วเนี่ยนะพักธนาธรเก่าเนี่ยนะครับนอกนั้นมันทนไม่ไหวนะอดอยากกันเหลือเกินนะดูแล้วนะนะอดอยากปากแห้งสนับสนุนรัฐบาลกันหมดอืม นะครับนะฮะนี่ก็คือประเทศเรานะตอนนี้นะฝ่ายคงฝ่ายค้านแทบไม่มีบทบาทบทบาทน้อยนะครับนะครับอมนะครับไม่รู้จะยังไงนะฮะก็ช่วยกันดูตรวจสอบงบประมาณนะนะครับนะครับไม่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้ารัฐธรรมนูญประเทศเราแบบนี้มันมีสวอวอยู่สองร้อยห้าสิบเลือกนายกได้อะเลือกกี่ครั้งนะพักพลังประชารัฐเขาก็คงจะได้เป็นไปตลอดนะ สมัยละสี่ปีสองสมัยก็แปดปีนะกับอีกเท่าไหร่ห้าปีก็1สิบสาปีถ้ากับยึดอํานาจทีก็อยู่กันยาวกับยี่สิบปีเป็นไงดีไหมครับพวกปิดถนนขับไล่รัฐบาลที่มาจากาการเลือกตั้งสุดท้ายเป็นไงก็อยู่ในระบอบแบบนี้ไปนะครับรัฐมนูญมันก็ไม่ไม่เป็นธรรมเป็นนะเอาเปรียบไปสองร้อยห้าสิบคนถ้าจะมีการเลือกตั้งถ้าเป็นไปได้ก็ต้องแก้รัฐมนูญถ้าไม่แก้เรื่องสอว เลือกใครได้เสียงเท่าไหร่มาก็เท่านั้นสุดท้ายก็พวกนะยึดอำนาจก็คงจะได้กลับมามีอำนาจเหมือนเดิมนะที่เขาบอกพักพลังประชารัฐไม่จะพักเฉพาะกิจยาวเลยเขาอยู่กันยาวผมอ่าดีไม่ดีอยู่เป็นร้อยปีนะนะหรือจะเหมือนกับปูตินเนี่ยนะจนะอยู่อีกสิบหกปีก็อยู่กัน้ตายไปเลยหรือไม่ก็เหมือนหุนเซนเนะี่ยสาสิบปีสี่สิบนะต่อไปก็จะภายใต้การปกครองระบบพวกนี้ ก็อยู่กันไปประชาชนทนหน้าก็นทนไปใครแหกปากมากก็อาจจะลําบากนะก็ทนกันไปฮรทํามาหากินใช้หนี้กันไปทํามาหากินก็ยากคนก็ตกงานมันจะทํำยังไงกันนะครับทุกวันนี้ก็ลําบากนะครับนี่คือปัญหาปากท้องของพี่น้องครับนะครับเข้าใจนะครับนะเราเล่นหมดการเมืองกันหมดเอฟซี FC การเมืองเราเยอะ ตอนนี้ก็4,308ันสาอคนนะช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแนละ้วแชร์ด้วยแล้วก็กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์มันเหลือเพจแบบนี้น้อยแนละ้วยู u ูบสองพันเก้าตีสามพันตอนนี้เจ็ดพันกว่าใกล้ใกล้แปดพันคนแนละ้วนะครับอันนี้คือเรื่องโหมดการเมืองเอาให้หมดก่อนนะครับอืมแชร์กันเยอะๆนะครับอาจารย์ก็จะเป็นปากเป็นเสียงก็พยายามพูดให้ไม่ติดคุกที่สุดเนะ่ยบางคนบอกทําไมไม่พูดแบบนั้นแบบนี้มันโอ้โหมันพูดยากเนะีย มันพูดยากนะหลายๆเรื่องเนี่ยม,มันมันมันไม่ใช่ง่ายก็ดูกันต่อไปว่ารัฐบาลจะทํายังไงกับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเรื่องใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครกลัวโควิดมันไม่มีแล้วโควิดทํายังไงจะเศรษฐกิจจะดีนะคงไม่ต้องไปเอาด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่สอนหนังสือในมาหาลัยมาดูแลเศรษฐ,ฐกิจนะผมว่าไปไม่รอดนะนะเห็นบอกว่าจะเอาอาจารย์สอนหนังสือจบด็อกเตอราา์ศาสตราจารย์ทางด้านการเงินอะไรมา เอามาดูแลเศรษฐกิจผมว่าไม่ใช่อะไรพวกนักวิชาการในมหาลัยเนี่ยมันไม่มีน้ํายาแล้วในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะพวกอาจารย์มหาลัยก็ต้องไปสอนหนังสือทักษะมันคนละอย่างนะครับมันคนละอย่างเลยทักษะเข้าใจนะเนี่ยนะฮะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันต้องเคยคนทาธุรกิจเคยประกอบธุรกิจมามีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นมีประสบการณ์ในการสอนหนังสือนะ ล้วก็บอกว่าเรียนหนังสือเก่งแล้วมันเกี่ยวอะไรเรียนหนังสือเก่งกับทําธุรกิจเก่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเก่งมันคนละเรื่องนะคุณแค่สอนหนังสือวันๆก็เปิดตํารามาแล้วก็พูดไปเรื่อยมันนะนะอาจารย์สอนหนังสือกับกับคนที่มาแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นคนละคนกันนะครับหยุดนะครับเอาพวกศาสตราจารย์อะไรเลอะเทอะนะมาแล้วก็อวดรู้อวดไรอบรมสั่งสอนประชาชนอะไรเลอะเทอะนะประชาชนไม่ใช่ลูกศิษย์คุณนะ นะครับคุณจะไปดูถูกเขาบางเรื่องเนี่ยคุณก็ทําธุรกิจสู้เขาไม่ได้เก่งแต่แค่สอนหนังสือเป็นศาสตราจารย์ก็เท่านั้นที่พูดมานี่ไม่ได้ว่าใครนะเพราะว่าไปว่ามาเดี๋ยวไปไงฟ้องกูอีกขี้เกียจรับหมายสารนะครับนะผมเวลาพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังนะกยบอกว่าไม่จําเป็นแล้วครับต้องจบด็อกเตอร์จบอะไรตาอะไรต่างๆนะนะครับคนจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่จบป .4 ซีก็ได้เสียเจริญเนี่ย เบียช้างนี่ก็ทวอีสาบจบป .4 ก็ดูมีเป็นแสนล้าน่ะคือมันต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจไม่ใช่เอาอาจารย์สอนมาหาลัยพวกนี้มีอะไรมันก็พวกนักทฤษฎีวันๆก็เขียนนโยบายเขียนนโยบายนะไม่เคยทําธุรกิจแต่เขียนนโยบายก็เหมือนกับไอ้พวกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ไปออกกฎหมายไม่เคยว่าความไม่เคยขึ้นศาลก็ไปเขียนแก้กฎหมายมาพอแก้มาปุ๊บก็สร้างปัญหา เหมือนกับระบบพิจณาคดีต่อเนื่องเนี่ยในทางปฏิบัติมันต่อเนื่องอะไรได้มันต่อไม่ได้นะครับนะนัดพิจารณาทีแปดเดือนบ้างปีกวา่าบ้างอะไรต่างก็เอาพวกด็อกเตอร์ศาสตราจารย์กฎหมายมาอวดรู้การศึกษาดีได้ที่หนึ่งมันไม่ได้บอกอะไรเลยแค่คุณอ่าการศึกษาดีคุณก็ไปสอนหนังสือนะคุณไม่เคยว่าความไม่รู้หรอกการว่าความไม่ใช่ว่าต้องเรียนเก่งมันจะต้องมีทักษะอื่นๆอีกทักษะในการถามความ เล่เหลี่ยมกลโกงอะไรต่างๆความรู้ทางเศรษฐกิจอันตรายเยอะแยะมากมายความละเอียดละอคอนเน็กชั่นคือไม่ใช่ว่าเรียนสือเก่งว่าความเก่งไม่ใช่นะทนายที่ว่าความเก่งไม่จําเป็นต้องเรียนสือเก่งนะครับนี่เล่าให้ฟังเลยทนายความในประเทศไทยมีเจ็ดหมื่นเจ็ดพันกว่าคนพอพูดถึงเรื่องทนายความก็พูดถึงเรื่องลีหน้าจังนะครับก่อนจะพูดเล่ในจังก็ทนายยี่ฮิว ทนายทนายยี่หิวอีหิวกับไยแล้วเมาแล้วก็เลอะเทอะเนี่ยขับรถบนถนนเนี่ยแล้วก็ไปอีหิวอะไรนะ,ะรนะอันนั้นก็เสียภาพลักษณ์ทนายคือเมาแล้วก็เลอะเทอะขับรถไปชนเขาแล้วก็อีหิวพฤติกรรมก็ไม่ค่อยเหมาะสมนี่ล่าสุดมาแล้วครับลีหน้าจังทนายความเอารถไปจอดกินข้าวผมกับเจ๊ลีหน้าสนิทก,กันนะซี้กันดีก็ไม่อยากจะดาจะา่าแกมาาและแกหกสิบกว่าแล้ว แกก็คุมกันเดือดมันไปไปกินข้าวเสร็จไม่กี่นาทีมารถจอดอยู่โดนตำรวจไปล็อกล้อแกก็เออะวายแต่คำพูดเจแรงไปหน่อยนะมึงอย่างนั้นมึงอย่างงี้เจด้วยความเคารพนะครับผมก็สนิทกับแกดีแกรุ่นพี่ผมนะรุ่นพี่คืออายุมากกว่านะนะครับแต่ผมเป็นทนายมาก่อนแกแต่ว่าแกก็เป็นผู้อุโสมเจลีน่าก็สนิทกันปกติแกก็เป็นคนปากสุดๆอยู่แล้วเรื่องปากนี่ไม่ต้องห่วงผมไม่ยอมแพ้แกบอกนายกูยังด่ามาแล้ว มึงเป็นใครตำรวจทำไมกูจะดา่าไม่ได้ก็เรียกมึงกูอะไรต่างๆไหมล็อกรถกูทำไมกูเป็นทนายนะนะครับคันอื่นทำไมมึงไม่ล็อกอะไรต่างๆนะครับเราฟังแล้วก็สงสารตำรวจเจ๊แกก็เล่นถนักเลยสงสารตำรวจตารวจยศแค่สิบตำรวจตีสอนอปทุมบันนี่ก็โอ้โหก็ใจเย็นดีมากเลยก็ฝากๆนะครับเพื่อเพื่อทนายความนะครับอย่ากลางกันเยอะที่พูดไม่ได้ว่าเจ๊นะเดี๋ยวเจ๊จะมาด่าผมผมก็กลัวปากเจ๊ตาย นะครับเป็นทนายความอย่ากลางกันมากนะอย่ากลางวันก่อนก็มีทนายแถวไอทางภาคอีสานนี่ก็กลางครับเอารถไปจอดครับหน้าหน้าเทศบาลหรือหน้าโรงเรียนอะที่ห้ามจอดแล้วโดนล็อกล้อแล้วก็เออะโวยวายไฟ้สดเหมือนกันครับทนายกลางแถวภาคอีสานโวยวายทำไมต้องล็อกล้อกูคันอื่นทำไมไม่ล้อมึงมาล็อกให้หมดนะมันมันคล้ายๆเลยสันดานคล้ายๆกันทำผิดกฎหมาย แต่โวยวายแปลกนะทำผิดกฎหมายมันมันน่าจะต้องสํานึกนะถ้าผมทำผิดกฎหมายเนี่ยผมต้องสํานึกก่อนอันนี้เป็นไงฮะเอาโวยวายทนายทางภาคอีสานนะหลายๆคนบอกผมชอบด่าทนายนะครับเป็นเรื่องจริงครับแต่ผมด่าทนายพวกเทาๆท,าทานายที่มีปัญหาทานายที่ทําลายวิชาชีพ ทนายเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคนเนี่ยเขาโอ้โหเข้าข้างผมเนะผมไปไหนมาไหนทนายถ่ายรูปแต่ไปหมดผู้หลักผู้ใหญ่โทรมากรรมการสภาทนายโทรมาบอกดีแล้วครับพี่เดชาทําดีแล้วด่าไปเถอะครับไอทนายที่ไม่ได้เรื่องไอทนายที่ไม่มีจันยาบราณเนี่ยด่าเข้าไปผมก็ด่าทุกวันผมไม่สนใจเพราะว่าทนายส่วนใหญ่เนี่ยเขาเข้าข้างผมเจ้าของเพจทนายเจ้าของไออะไรเขาอะไรกลุ่มทนายทางไลน์ต่างๆเขาก็ชื่นชมผมเนี่ยทนายเนี่ยเอารถไปจอด ที่เขาห้ามจอดเหมือนเจลีน่าเนี่ยทางภาคอีสานเออาไวเอวาไล่สดกันไม่นะคุณต้องไปจับทุกคันจับไปหมดจับไปหมดด่าเข้าโโหเสียเสียให้หายทั้งทที่ตัวเองไงทำผิดกฎหมายเป็นผมเนี่ยผมอายแทนเอาปี๊บคุมหัวเราเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายต้องทําในสิ่งที่ไงถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ทําผิดกฎหมายเธอเองนะครับทนายหลายคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยเยอะแยะมากมาย ผมด่าครับผมยอมรับเลยดา่าไม่ว่าจะรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นเดียวกันผมด่าหมดผมไม่สนใจครับเพราะคุณเป็นทนายแต่คุณทําผิดกฎหมายทนายความเจ็ดหมื่นเจ็ดพันคนเขไม่ได้เห็นด้วยอะไรกับพวกคุณเลยนะนะครับผมบอกเลยนะผมเนี่เป็นนักกฎหมายทนายความเดี่ยผมด่าพวกเดียวกันที่แบบทําตัวไม่ดีดา่าผมไม่สนใจนะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเจรีน่าเนี่ยนะทําผิดต้องยอมรับผิด นะแล้วก็ใช้คําพูดเนี่ยรุนแรงไปหน่อยนะเจ๊เบาๆอย่าไปมึงมึงกูกูอะสงสารมันเด็กมันตกใจเห็นหน้าเจ๊ก็วิ่งหนีแล้วก็นึกว่าเจ๊มาจากรายการคนสองผีอะไรเปล่านะครับก็ฝากนะเจ๊เบ,เบาหน่อยนะแล้วเนี่ยแล้วเจ๊ไปด่าเขาแบบเนี้แล้วไปอัดโค้งอัดคลิปอะไรต่างๆเนี่ยอายเขาตายห่าเลยเจ๊นะถ้ามีโอกาสก็มาขอโทษขอโทษตำรวจเขาหน่อยนะแล้วแต่ไม่รู้ว่าเจ๊อาจจะไม่ขอโทษก็ได้แต่ผมวองว่าเจ๊น่าจะขอโทษหน่อย นะภาพลัเ์เจ๊หลายๆเรื่องเจ๊ก็เป็นคนตรงไปตรงมานะแกไม่ใช่คนรับบริจาคอะนะแกเป็นเป็นคนเก่งอะนะผมมาชื่นชมนะแต่งานนี้เจ๊ปากจัดไปหน่อยแล้วก็คำพูดไม่เหมาะสมอะเจ๊ขอโทษตำรวจก็ดีแต่ไม่รู้เจ๊จะว่าย,ยัางไงนะก็แล้วแต่เจ๊แล้วกันนะเลือกนะ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 ก็อาชีพเดียวกันถ้าไม่ดีผมดา่าผมไม่สนใจหรอกวิชากวิจารณ์บอกเนะ่ยเจ๊ไมเดียพูดแรงไปสงสารตำรวจ ก็มีหลายคนไอ้พวกก,กลางๆทั้งหลายอ้างตัวเป็นนักรบอะไรด่านๆอะไรเนี่ยก็เที่ยวไปด่าตำรวจไปนั่นนะนะพูดจาตะคอกอ้างเป็นสื่อมวลชนนะคนพวกนี้ใช้ไม่ได้แย่ yeah. สื่อมวลชนไม่มีใครก็ไปนั่งด่าตำรวจตะคอกตำรวจนะครับสื่อมวลชนต้องพูดจาสุภาพเพราะเรามีหน้าที่สื่อสารมวลชนนําเสนอข่าวไม่ใช่ไปด่าตำรวจมันไม่ใช่ไอ้พวกนี้คือพวกกลางอย่าไปอ้างเป็นสื่อมวลชนตำรวจคุยกับเขาดีๆก็ได้ไม่เห็นไม่ต้องไปต้องไปด่าตะคอกครับ ไปถึงด่านครับไปถึงปุ๊บขอดูใบญาตินะเป็นพ่อเขาหรือไงหรือเป็นเจเลตารวจมีสิทธ์อะไรไปทําไม่มีถ้าคุณสงสัยว่าด่านไหนไม่มีไม่ไม่มีการตั้งด่านเถื่อนคุณก็ไปร้องเรียนเนี่ยทำตามขั้นตอนอะไรไม่ต้องไปด่าเขาอาจคลิปประจานเขาเหยียดหยามเขาอะไรผมไม่เข้าใจนะด่าตํารวจทั้งสํานักงานตำรวจแห่งชาติเลยคนไหนชั่วเลวคุณกระดาป็ปคน,คนๆไปไม่ใช่ด่าเขาหมดสองแสนกว่าคนคนดีๆเขาก็มีทนายเนะี่ยชั่วชั่วเลวๆก็มี ด่าเป็นคนคนไปยังไม่ใช่ไปด่าหมดนะฝากไว้นะครับนี่ครับสําหรับพวกกลางอะไรทัางหายก็จบไปเรื่องเจลีน่าต่อไปก็เรื่องที่กําลังดังเรื่องคนสองผีกับแหม่มโพดํานะครับเมื่อวานนี้ก็บวยเข้ามาแถลงข่าวแล้วนะครับเงินบริจาคเขาไม่ได้โกงเงินบริจาคนะที่แหม่มโพดําไปกล่าวหาเขาเนี่ยว่าบริจาครวงโลกเนี่ยไม่เป็นความจริงทําให้เขาเสียหายไม่มีที่ยืนเขาแถลง แหม่พมพดำก็เป็นเพจดาร์เพจที่ไม่มีตัวตนจะแสดงความรับผิดชอบต่อเขายังไงนะครับพูดถึงแหม่พมพดำเนี่ยมันดาบสองคมนะผมก็ได้รับข้อมูลมาสองด้านนะด้านหนึ่งจากแหม่พมพดำอีกด้านหนึ่งจากคนที่เขาไม่ชอบแหม่พมพดำเขาก็มองว่าแหม่พมพดำเนี่ยเป็นเพจดาร์ไม่มีตัวตนการแฉก็มีประโยชน์แต่บางเรื่องมันอาจจะไม่เป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องที่แฉเช่นไปบอกเขาว่าเรื่องนะ บริจาครวงโลกอะไรเนี่ยสุดท้ายก็แถลงออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ลวงโลกก็ออกมาขอโทษหลายๆคนบอกขอโทษแค่นี้พอชื่อเสียงก็เสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแฉพวกอะไรต่างๆเนี่ยเอาเฉพาะความจริงนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นการทําลายชีวิตคนรายการส่องผีเนะี่ยในส่วนเรื่องเงินบริจาคเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ทั้งแหม่มทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวต้องระวังนะนะครับ แต่รายการคนสองผีมันก็มีสิ่งที่น่าตําหนิอย่างมากเลยคือหนึ่งมองมเมาประชาชนผมตําหนิเลยรายการคนสองผีในรายการคุณบว้ยช่องแปดแล้วก็ผมตาหนิช่องแปดเลยนะว่าคุณไม่ควรจะเอารายการมอมเมาประชาชนมาออกอากาศโดยหวังแค่เลตติ้งแล้วก็โฆษณาต่างๆอันนี้ช่องแปดเนี่ยถือว่ากสทชเนี่ยต,ต,ต้องต้องดาเนินการตําหนิตีเตียนปรับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องช่องแปดเนี่ยต้องไปไปไปคิดดูนะ ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสัอสงคมมั้งเอารายการมอมเมาประชาชนพวกเนี้มาหวังเลตติ้งเนี่ยนะครับผมไม่เคยแคร์สื่ออะไรอยู่แล้วผมด่าเต็มที่นะบิดเบือนประวัติศาสตร์นะแล้วก็ก้าวล่วงบรรพบุพรุษนะก้าวล่วงบรรพกษัตริย์อ่างว่าเคยคุยกับรัชการที่เก้ารัชการที่ห้าพระเจ้าตากสินเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นการดูหมิน่นสถาบันเพราะนั้นเนี่ยนะ มันไม่ไม่ควรที่จะให้มีการออกอากาศไม่ว่าทาง YouTube หรือว่าทางสถานีโทรทัศน์ช่องแปดนะไม่มันไม่ควรเนี้ยรายการประเภทเนี้ยมันไม่ควรจะมีบิดเบือนประวัติศาสตร์เนี้ยมันมันแย่มันไม่มีความรับผิดชอบเรื่องราวของบรรพบุรุษคุณไปบิดเบือนนะนะครับโบราณสถานอะไรต่ออะต่างๆคุณไปถ่ายทำขออนุญาตไหมเห็นหมาก็าคิดว่าเป็นเจ้าพญาอะไรเงี้ยมันบ้า บิดเบือนประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นเรื่องสนุกสนานอะไรไปเล,เ,ลเล่นนุ่งเล่นนี่อะไรเนี่ยนาเป็นเป็นเป็น,ปนสแสดงถึงว่าเป็นสื่อสารที่ไม่มีจรญญาบรนเลยก็ฝากช่อง8ดนะครับว่าพิจา,นานรณารายการประเภทนี้ควรจะมีต่อไปไหมควรจะหยุดจะเลิกไหมหรือต้องปรับปรุงแก้ไขไหมนะครับเดี๋ยวนี้สถานีโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีจรรยาบันนะ เพราะอะไรเพราะมันเป็นธุรกิจมันจะหาเงินอย่างเดียวมันไม่สนใจเรื่องจรรยาบรลบางช่องเนี่ยคดีชมผู้เนี่ยสัมภาษณ์ล่างทรงสัมภาษณ์วิญญาณเนี่ยมอมเมาประชาชนแล้วคนที่ดูเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับเด็กก็คิดว่าเอ้าตายแล้วกูไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมาดูเรนนี่ดีกว่ามาดูหมอดูดีกว่ามาดูพวกล่างทรงรายการโทรทัศน์ประเภทเนี้ผมอยากจะให้พี่นอกก้องประชาชนเนี่ยเลิกติดตามเลิกดู นะครับเลิกติดตามเลิกดูนะครับอันนี้คือสิ่งที่รายการสองผีต้องเอาไปแก้ไขนะส่วนการขายหลงขายเหรียญอะไรก็แล้วแต่นั้นคงไม่น่าผิกดกฎหมายนะบริจาคก็จบไปแล้วนะแต่คุณบ๊วยก็ดีนะกล้าออมาชี้แจงเลยหลายคนนะครับชอนเนี่ยในชอนเนี่ยเปิดรับบริจาคเงินดับไฟป่าหายหัวไปเลยไม่กล้าเอาสเตทเมนต์มาเนี่ยอย่างเงี้ยคนแบบเนี้น่าสงสัยว่า คุณอาจจะมีส่วนในการโกงเงินบริจาคหรือไม่เขาตั้งคาถามนะเขาไม่ได้ยืนยันนะตั้งคําถามคุณโกงเงินบริจาคหรือเปล่าทาไมคุณไม่เอาเตทเมนต์มาแสดงอย่างในช้อนเนี่ยสังคมตั้งคําถามหายหัวไปเลยแต่ในบวยเนี่ยเขามาแสดงเลยคือคนเราเนี่ยเราไม่ได้โกงไม่ได้ทําชั่วเนี่ยคุณต้องถแถลงข่าวเพราะคุณอยู่กับซื้ออย่างในบวยเนี่ยเราก็โอเคเชื่นชมเข้าไปนะครับแต่เรื่องที่เขาจะปรับปรบปุงแก้ไขคือบิดเบือนประวัติศาสตร์ อ้างว่าไปคุยกับกระสรงกษัตริย์ในอดีตเรื่องเหล่านี้คุณต้องหยุดนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยอะ่ะนะครับส่วนแมมโพดําก็การแฉอะไรก็ต้องพอสมควรนะครับอะไรที่มันไม่เป็นความจริงคุณไปแฉเขาว่าโกงเงินบริจาคเรื่องอะไรต่างอันนี้ก็เขาก็เสียหายแต่คุณก็ออกมาขอโทษแล้วแต่เขาก็เสียหายมากผมได้ข่าวมาอีกเรื่องเขาบอกว่าตอนนี้มันมีพวกพิธีกรรายการต่างๆที่อยากจะทํารายการผีรายการอะไรพวกเนี้ เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับก็มีส่วนในการทําลายรายการส่องผีซึ่งผมก็ไม่รู้จริงเท็จหรือเปล่านะคือเป็นพิธีกรดังเลยแล้วก็ไปร่วมมือกับคนบางคนอะไรต่างเนี่ยทำลายรายการคนส่องผีเขาว่านะข่าวลึกๆบางส่วนจริงเท็จยังไงข่าวลือนะทำลายเขาตัวเองอยากจะทํารายการเหมือนกันเนี่ยแต่สู้เขาไม่ได้ก็ใช้วิธีการทําลายเดี๋ยวนี้เป็นสกรปรกนะทั้งโซเชียลทั้งพิธีกรรายการโทรทัศน์เดี๋ยวนี้สกรปรกสกประปกหลายคน บางคนเนี่ยบางทีผมรู้จักต่อหน้าเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสรับหลังอีกอย่างนะพิธีกรดังๆทั้งหลายที่ผมรู้จักเนะี่ยต่อหน้าเนี่ยพูดจาดีรับหลังโอ้โหคนละเรื่องเลยนะปากปลาใสน้ําใจเชือดคอหน้าอย่างหลังอย่างเยอะนะพิธีกรรายการทีวีเดี๋ยวนี้หน้าอย่างหลังอย่างอยากจะทํารายการเหมือนคนสองผีแต่แตสู้เขาไม่ได้ก็ไปไงทําลายเขาอันนี้เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมได้มาก็ ยังไม่ยืนยันว่าจริงแท้ยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมันแรงทําลายใครนี่มันเสียหายเลยนะเพราะคนสองผีนี่คนติดตามตั้งถหลายล้านหกแใน youtube มันเยอะไงะนะครับนะเพราะฉะนั้นใครนด,ดังมากเนี่ยก็ต้องระวังนะจะโดนโจมตีจากโซเชียลแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ไอพวกพิธีกรรายการทีวีผู้ประกาศข่าวเดี๋ยวนี้ก็สกรปรกหลายคนนะเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ก็ไปเป็นแอดมินเพจเพจดาร์กด้วย นะเพจหลายต่างๆต,ตั้งขึ้นมาแล้วก็โจมตีเขาที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับนะครับนะไม่ได้เอ่ยชื่อใครเขาบอกเดี๋ยวนี้มีแบบนี้แนละ้วเริ่มมีเยอะนะครับมันเริ่มสกรปรกอะ่ะนะผมอยู่กับโซเชียลมาก็มีพักมีพวกแล้วคนที่เสียหายจากการถูกใส่ร้ายทำลายชื่อเสียงเนี่ยมันเขาก็ร้องเรียนมาที่ผมเยอะนะครับเขาก็อยู่ระหว่างรอจังหวะอยู่ ตอนนี้คนดูทาง Facebook ก็4,426 YouTube อยี่บกท็สามพก็ตอนนี้ก็ประมาณ8,000คนนะครับกราบขอพระคุณครับประมาณ8,000คนดูสดนะเดี๋ยวนี้สกกระบกครับรับจ้างทำลายชื่อเสียงรับจ้างเชียร์บางคนก็รับจ้างเชียร์นักการเมืองนะนักการเมืองคนนี้เป็นคนน่ารักทั้งท้งที่โซเชียลเขาบอกไม่น่ารักแต่คุณบอกว่าน่ารักคุณก็หมดอนาคตรับจ้างเชียร์ รับเงินมาหลักแสนมาเช์ไม่คุ้มบางคนก็รับจ้างทำลายสินค้าสินค้าตัวเองขายได้คนอื่นขายไม่ได้โดนทำลายธุรกิจเสียหายหมดนะครับการแฉเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องเป็นเรื่องจริงนะครับแต่ยังมีขบวนการรับจ้างทำลายคนอื่นมีรับจ้างเชี์ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแฉก็คือเรื่องไอ้อะไรนะที่แหม่มโพดําก็แฉอะไรเรื่องที่ว่าอะไรขายทองอ่ะ พูดเร็วๆรัวๆฟังไม่ทันทำใบทํามากลายเป็นทองคุณภาพต่ำถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันคือการช่อโอกงประชาชนมันคือการนำข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พูดเร็วๆรัวๆนะทองคุณภาพต่ำสำนักงานตำรวจชาติก็บอกแล้วว่าพฤติกรรมดังกล่าวถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันก็คือการช่อโอกงประชาชนมันต้องโดนยึดทรัพย์มันก็จะกลายเป็นเรื่องของกฎหมายฟอกเงินด้วยพอเป็นอ่าเป็นช่อโกงประชาชนเสร็จมันก็จะกลายเป็นฟอกเงิน นะชอบโกงประชาชนก็โกงหนึ่งคนก็ห้าปีฟอกเงินก็อีกสิบปีก็สิบห้าปีโกงสองคนก็เพิ่มกนไปคนละห้าปีนะขายทองขายอะไรแล้วพูดเร็วๆรัวรัวฟังไม่ทันนะให้คนตัดสินใจไวๆทองราคาตำ่ำนะถ้าแบบนี้ก็ชอบโกงประชาชนที่แหม่มโพดําแฉอะไรที่เขาแฉถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมชื่นชมนะแต่อะไรถ้าเกินจริงอันนี้ผมไม่ชื่นชมนะครับทุกเพจนะครับเพจไหนก็แล้วแต่ผมก็เป็นคนชอบแฉ อะไรเรื่องจริงครับแฉเลยครับผมแฉก็แฉเรื่องจริงเหมือนกันการแฉเป็นเรื่องที่ดีคนถูกแฉก็ต้องชี้แจงออกมาว่าจริงไหมนะครับเดี๋ยวนี้มันแชร์ลูกโซ่ก็มีในนี้บางคนก็เป็นแชร์ลูกโซ่บางคนไม่ใช่มีหมดนะแต่ถ้าเขาไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไปด่าเขาแชร์ลูกโซ่อันนี้ก็ไม่ใช่แนละ้วอันนี้ก็เรียกรับจ้างด่ารับจ้างทําลายชื่อเสียงมันเยอะแยะครับ นะใครไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรก็มาที่เพจทนายคลายทุกข์ได้นะยินดีชี้แจงเะี้ยเรามีคนดูเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะก็บอกแล้วอย่างตำแสนนะนะสูงสุดก็หลายล้านอ่ะเพราะเรามีเพจพัธมิตรเยอะแยะทั้ง YouTube Facebook ไม่ใช่น้อยนะครับเรามีเพจใหญ่ๆอยู่ผมไม่ได้ตัวคนเดียวบอกแค่นี้นะใครจะมาเล่นกับผมไม่ใช่ง่ายเพราะผมไม่ได้รับบริจาคไม่ได้โกงประชาชนไม่ได้ทำผิดกฎหมายไม่ได้อะไรต่างๆไม่ได้ใส่ร้ายชาวบ้านผมไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้น นะครับนะไม่ว่าเพดไหนใหญ่เล็กแค่ไหนผมมีข้อมูลอยู่เหมือนกันนะก็ดูแต่ว่าการแฉของแหม่มโพดําผมว่าดีนะผมบอกเลยว่าดีนะแต่ข้อเสียคือแหม่มโพดํานี่ไม่มีตัวตนอนะ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อคุณไม่มีตัวตนเนี่ยการแฉอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานต้องไม่เกินจริงนะอย่างกรณีคนสองผีเนี่ยเรื่องเงินบริจาคเนี่ยทําไปทํามาก็นะทําให้เขาเสียหายแต่ก็ออกมาขอโทษก็ว่ากันไปแต่ว่าชื่อเสียงเขาก็ไปหมดแล้ว นะบวยก็บอกว่าแทบจะไม่มีที่ยืนทุกคนอยากจะให้ไอ้บวยชิปหายมันก็จริงอยู่อะนะแต่บวยก็ต้องกลับไปคิดนะต่อไปบริจาคกอาออนะ็อย่าใส่ชื่อตัวเองนะอย่าใส่ชื่อตัวเองแล้วต่อไปก็ต้องไปขออนุญ,ญาตในการรับบริจาคทําอะไรให้มันถูกต้องมีคณะกรรมการอะไรในการคุมเงินถอนเงินนะต่อไปต้องให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้คนดังรับบริจาคเยอะไม่เคยได้ขออนุญ,ญาตอ้างว่าไม่รู้บ้างเลย เป็นข่าวขนาดนี้แล้วต่อไปต้องขออนุญาตให้มีคณะกรรมการมีนายอำเภอมาเป็นกรรมการการถอนเงินพยายามก็อย่าใส่ชื่อตัวเองก็ดีเหมือนนะใบอนุโมทนาบัตรก็อย่าไปใส่ชื่อตัวเองใส่ชื่อวัดเลยวันก่อนก็มีแกรมมี่มาสัมภาษณ์ผมก็มีเหมือนกันเนี่ยเป็นตัวกลางเอาเงินไปทําบุญเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ใบมรณะบัตรก็ไม่ออกออกในชื่อตัวเองเหมือนกันมันดูไม่ดีนะถึงแม้ไม่โกงแต่ดูไม่ดีไม่ควรทํานะบวยนะฝากไว้นะครับ นะครับเรื่องเงินบริจาคในเงินประชาชนนะเขาต้องการทําบุญนะรายการโทรทัศน์ไอรายการมองมาประชาชนก็หยุดได้แล้วอยากจะลนลงไม่ให้ดูสถานีโทรทัศน์พวกที่งมงายประชาชนอย่าไปดูมันเลิกดูนะครับพี่น้องเชื่อผมรายการทีวีเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีสารละนะแขกรับเชิญอนะต่างๆบางทีก็ไม่น่าเชื่อถือนำเสนอข่าวก็ด้านเดียวนะครับ นะครับก็มาดูอาจารย์เดชาเนี่ยพูดเต็มที่2ด้านเลยนะครับนตอนนี้คนดูทาง Facebook 4,189 YouTube 3 0 0 4เก็เกือบเกือบ8,000คนแล้วครับคนดูครับเกือบเกือบด0คนก็ถือว่าเยอะแล้วนะน y u u t u b e ก็กด b s c r i b e กดกระดิ่งไปชักชวนคนมากดให้หน่อยจะสองแสนนะอันนี้ก็ Facebook ก็ไปชักชวนคนมากดติดตามกดเอ่อกดไลค์กดแชร์กดซีเฟอร์ให้หน่อย นะครับแล้วก็ช่วยประชาะสัมพันธ์กันไปว่าเพจนี้ดียังไงให้ความรู้อาจารย์ตรงไปตรงมาอาจารย์ไม่แคร์ทีวีนะไม่แคร์สำนักข่าวไม่แคร์ทีวีไม่สนใจใครจะมาเชิญออกทีวีหรือไม่นะผมไม่สนใจนะถ้าทําชั่วทําเร็วมามาประชาชนผมด่าเช็ดเดี๋ยวนี้เริ่มสกรปรกมากขึ้นแนละ้วพิธีกรผู้ประกาศรายการโทรทัศน์บางคนเนี่ยเริ่มสกรปรกเริ่มอะไรต่างๆนะเริ่มไม่ดีผมก็มีข้อมูลอยู่นะเป็นพิธีกรด้วยเป็นแอดมินเพจดาร์กด้วยหลายอย่าง นะนะครับนะมันเอาหลายบทบาทนะครับอย่าไปหลงเชื่ออะไรเยอะคนบางคนดูหน้าตาดีสวยหล่อนะครับไม่แน่นะครับคนติดตามเยอะๆอาจจะชั่วก็ได้นะครับอย่าเชื่อนะครับนะพวกนี้ก็ดารานักร้ออะไรพวกนี้ทําเพื่อดังเพื่อเงินอย่างเดียวไม่สนใจรับรับจ้างเชียร์สินค้ารับจ้างโปรโมทรับจ้างอะไรต่างๆมันได้เงินหมดอะ่ะมันไม่สนใจสินค้าจะดีไม่ดีมันไม่สนใจเครื่องสําอางอะไรจ้าอะไรต่างๆมันเพื่อเงินมันทําได้หมด นะเพราะดังแล้วก็คือหาเงินอย่างเดียวไม่มีอะไรเพราะ,ะนั้นอย่าไปคิดบบว่าคนนี้หน้าตาดีหลอ่อคนนี้สวยอะไรต่างนะมันก็รับจ้างโปรโมทสินค้าเท้งนั้นสินค้ามันก็ไม่เคยใชรลกนะครับมันก็รับจ้างโปรโมทรับจ้างโปรโมทสินค้าไม่พอตอนนี้รับจ้างด่าสินค้าคู่แข่งสมมุติสินค้านี้ดีมันก็มีเพจดาร์กเพจอะไรก็ช่วยกันด่าก็มีหมดแต่ผมไม่ได้บอกว่าเพจไหนนะนะครับเข้าใจนะครับวันนี้ก็ให้ความรู้นเต็มที่เลยนะครับอืม mm. นะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวที่อาจารย์นามาเล่าสู่กันฟังนะอืมนะครับเนี่ยเพจท้องเพะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความรู้เต็มที่อืมนะครับดีไหมครับเออมีอะไรใครอยากจะถามอะไรก็เชิญนะครับถามเข้ามานะครับอืมนะครับเนี่ยนะก็จัดรายการมานานแล้วครับนะครับอืมมีอะไรไหมครับอืมเอาละนี่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เที่ยง ไอ้สิบเอ็ดนาฬกายีหนาทีหลอกลวตงต้มตุนเยอะไปหมดในเพจตอนนี้ก็คนดูอยู่นะครับนะครับเฟซบุ๊กสี่พันอ่าอันนี้ก็7จ0ดเจ็ักว่าคนเอาละมัง้งวันนี้คงได้เวลาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องปลดสาดแสงร่างค่ำคืนยังมีพระจัน ราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดา เายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงโกรดสาแสงปรางลราคืนคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาพระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมีดวงดาว อาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกราบค่ำคืนยังมีพระจันทรพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน